วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC เป็นสถาบันอาชีวะรางวัลพระราชทานเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวส.และรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก The APEC Certificate of Education บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการดร.ประสัยประวัติรุ่งเรืองภายใต้ปรัชญาที่ว่าทักษะเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมก้าวนำวิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีโดยมีวิสัยทัศน์ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำระดับสากลผลิตและพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีภาษานวัตกรรมควบคู่คุณธรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน52เขตสายไหมกรุงเทพมหานครมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองในการเรียนรู้มีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่นสะอาดตาเพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุขสดชื่นมีสุขภาพจิตดีอารมณ์แจ่มใสมีบุคลิกภาพที่ดีปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพนำไปประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานำเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลตลอดทั้งการแทรกให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชามีห้องจริยธรรมสำหรับจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนารวมถึงแหล่งการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัยคือรับผิดชอบดีมีวินัยใจอาสาและใช้หลักปรัชญาให้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการสอนแทรกให้นักศึกษาที่ควรการคิดตามหลักอิทธิบาท4ได้แก่ฉันทะคือการปลูกฝังให้นักศึกษามีใจรักในสาขาวิชาชีพของตนเองวิริยะคือฝึกให้นักศึกษามีความอดทนขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองจิตตะคือการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ตรงต่อเวลาเอาใจใส่การเรียนและวิมังสาคือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆโดยนำความรู้ที่ได้มาทบทวนและฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยบุคลากรและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้แก่กิจกรรมสวดมนต์ยืนสมาธิหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อฝึกให้นักศึกษามีสมาธิก่อนเริ่มเรียนกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์และวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะสินจารินีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกเช่นกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยกิจกรรมอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยทำให้ผู้บริหารได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมายเช่นรางวัลเสาเสมาธรรมจักรรางวัลเสาอโศกรางวัลครุสภาสดุดีรางวัลครุสดุดีรางวัลครูปัดสิทธิ์ในโครงการเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลโลกเกียรติคุณผู้มีคุณุปการในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมและส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลต่างๆจากการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติเช่นรางวัลนักเรียนพระราชทานนักศึกษารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวะรางวัลเยาวสตรีนักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขากราฟิกดีไซน์และการต่อสายสัญญาณในระดับอาเซียน
รางวัลรองชนะเลิศแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมรางวัลชนะเลิศการออกแบบโปสเตอร์หน่วยงานต่างๆมากมายเป็นต้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพระสอนขปัญญาตำแหน่งประธานนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2562และตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆของวิทยาลัยในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาของดิฉันนะคะดิฉันได้นำหลักอิทธิบาท4มาปรับใช้ในการแข่งขันและการดำเนินชีวิตค่ะโดยดิฉันนะคะได้ใช้ความเพียรและความมุ่งมั่นความรับผิดชอบมาใช้ในการแข่งขันและก็การดำรงตำแหน่งประธานของดิฉันด้วยค่ะซึ่งหลักธรรมนี้นะคะก็มีผลต่อการดำรงชีวิตของดิฉันมากทำให้ดิฉันนะคะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆตลอด5ปีที่ผ่านมาที่ฉันได้อยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้ดิฉันนะคะได้ฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของดิฉันและยังได้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตดิฉันนั้นอยู่วิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขสวัสดีครับกับผมพัชรศักดิ์แสงแก้วตัวแทนนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมการทำกิจกรรมและการจัดทำกิจกรรมต่างๆด้านออร์แกไนเซอร์ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆด้านออร์แกไนเซอร์นั้นได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทห้างร้านหรือบริษัทต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมได้นำหลักการกัลยาณมิตรที่ทางวิทยาลัยได้สอนกับนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้มีน้ำใจมีน้ำใจไมตรีรวมถึงมีจิตใจอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่นทำให้กับผมได้รับความกรุณาจากบริษัทห้างร้านและทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมและนี่คือผลพวงของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจที่จะนำไปสานต่อในอนาคตขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิติพัฒน์มโนราชอยู่ชั้นปวช.2สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกงานของผมนะครับมีแนวคิดที่เกิดจากคำว่าละเว้นความชั่วทุกชนิดทำความดีถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสครับการทำความดีก็คือการทำความดีละเว้นความชั่วตัวอย่างเช่นช่วยครูยกของขึ้นบนชั้นเรียนและการทำจิตใจให้ผ่องใสก็คือผมนะครับจะเริ่มการทำสมาธิก่อนที่จะเรียนทำให้ผมมีการเรียนที่ดีและทำให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นครับจากแนวคิดเหล่านี้จึงทำให้เกิดผลงานที่เรียบง่ายและสื่อถึงคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างถ่องแท้ครับขอบคุณครับหากนโยบายการบริหารงานดังกล่าวทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจSBAC ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน3สมัยต่อเนื่องปีพ.ศ. 2546 2550และ2554และล่าสุดได้รับรางวัลวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธพระราชทานจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นที่1ในปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะก็ที่ SBAC นะคะเราเน้นพัฒนาเรื่องของคุณธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่นี่ก็คือกลุ่มวัยรุ่นอีกไม่นานเนี่ยก็จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็จะก้าวสู่การเข้าสู่วัยทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คืออนาคตที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศของเราได้นะคะในอนาคตอันใกล้เขาก็จะเป็นผู้นำครอบครัวจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องคุณธรรมก็เหมือนกับเป็นเข็มทิศชีวิตให้กับนักศึกษาในเหตุการณ์อนาคตที่เขาจะต้องตัดสินใจหรือว่ามีปัญหาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะยิ่งในสภาวะปัจจุความซับซ้อนทางสังคมมากขึ้นปัญหาสังคมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยากตามมาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเจอเรื่องยากๆในการตัดสินใจในการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้เรียนมีคุณธรรมประจําใจเนี่ยจะทําให้เหมือนมีเครื่องยึดเหนี่ยวมีตัวที่ทําให้เขารู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะมีสิ่งที่ทําให้เขาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นที่ SBAC เราก็เลยเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งอัตลักษณ์นะคะของคุณธรรมของเราหรือว่าเรียกว่า Moral Identity เนี่ยแบ่งได้หลักๆก็คือเรื่องของความกตัญญูความรับผิดชอบมีวินัยใจอาสาแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนวิธีการเนี่ยที่ทางวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะใช้ในการบ่มเพาะเรื่องของคุณธรรมให้กับนักเรียนยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารเราเน้นการสื่อสารอย่างชัดเจนตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาผ่านการประถมนิเทศเลยว่าที่นี่ Moral Identity คุณธรรมอัตลักษณ์ของเราคืออะไรนอกจากการสื่อสารอย่างชัดเจนเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการ Partner
ชีพหรือว่าความร่วมมือกับชุมชนกับสิ่งต่างๆเราเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำให้วัยรุ่นไทยมีทัศนคติที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยก็คือเรื่องของโซเชียลอินฟลูเอนซ์การที่เห็นสื่อต่างๆเห็นไม่ว่าจากครอบครัวยูนิตของครอบครัวนะคะจากสื่อมีเดียที่เห็นหรือแม้แต่ peers to peers เนี่ยส่งผลต่อความคิดของนักเรียนได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในที่เนี่ยเราก็มีสื่อช่องนึงที่เราเรียกว่า Expect Happy Channel ซึ่งเป็นรายการผ่านทาง YouTube ให้นักเรียนเนี่ยส่งสารถึงเพื่อนกันเองในการคิดเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาด้านวิชาชีพหรือว่าพัฒนาด้านคุณธรรมให้นักเรียนพูดถึงเพื่อนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเพื่อนช่วยกันแล้ววัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อความคิดแล้วก็พฤติกรรมได้ดีมากกว่าที่คุณครูจะไปสอนซะอีกนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราเน้นก็คือเรื่องของความเป็นครูหรือว่า Moral Character คุณครูที่ Expect ที่เข้ามาเนี่ยเราก็อยากให้ครูเป็นเหมือน Role Model ให้กับนักเรียนด้วยโดยคุณครูเองก็ต้องยึดหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้เนี่ย Expect ก็มีวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้นักเรียนที่จบไปเนี่ยจบไปอย่างมีความสุขนะคะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วก็เป็นส่วนช่วยในการทำให้สังคมไทยน่าอยู่แล้วก็เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะ